It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you. สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกับครูเป้ในสัปดาห์ที่5นะคะใน2สัปดาห์นี้ครูเป้จะขอทบทวนในเรื่องของเทนส์นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนเปิดไปที่หน้า90เลยนะคะครูเป้เขาจะขอทบทวนเรื่องของเทนส์ก่อนที่นักเรียนจะเปิดเทอมนะคะเรามาดูเทนแรกที่ครูจะทบทวนวันนี้ก็คือเทน present continuous tense นะคะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ present continuous tense ก่อนเราเคยรู้จักกันมาแล้วในตอนม.1ใช่ไหมคะตอนนี้เราอาจจะลืมไปบ้างแล้วเรามาทบทวนความรู้หนักกันหน่อยนะคะ presentหรือ present continuous tense เนี่ยเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือ present progressive tense นะคะโครงสร้างของมันก็คือประธานบวกด้วย is am are แล้วก็ตามด้วยกริยาที่เติม ing ถ้าขึ้นมาคอนนี่ต้องมี ing แน่นอนอย่างตัวอย่างบอกว่า he is working Dan is walking I am reading they are sleepingThen and later are coming อันนี้ก็คือ present continuous tense ถูกไหมคะเรามาดูเรื่องของการเติม ing ที่คำกริยากันก่อนนักเรียนหลายคนเนี่ยจะงงมากเลยกับการเติม ing ใช่ไหมคะกริยาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเติม ing เข้าไปในข้างท้ายได้ทันทีเลยอย่างเช่นคำว่า work ก็เป็น working lead ก็เป็น leadingSee ก็เป็น seeking Watch ก็เป็น watching ใช่ไหมคะแต่มันมีกริยาบางพวกที่มันเติม ing โดยจะเติมเข้าไปเลยไม่ได้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างซึ่งมันมีหลักดังนี้คำไหนที่เป็นคำพยางค์เดียวมีสระตัวเดียวแล้วก็มีตัวสะกดตัวเดียวนะคะนักเรียนจะต้องเพิ่มตัวสะกดเข้าไปอีกตัวหนึ่งก่อนที่จะเติม ing อย่างเช่นครูยกตัวอย่างสัก 2-3 คำเนาะ run run ที่แปลว่าวิ่งพอนักเรียนจะเติม ing นักเรียนต้องเบิ้ลตัว n ตัวท้ายอีก1ตัวกลายเป็น running เพราะว่ามันมีเป็นคำพยางค์เดียวมีสระตัวเดียวแล้วก็มีสะกดตัวสะกดตัวเดียวใช่ไหมคะแม้กระทั่งคำว่าอะไรคะ stopping put ก็เหมือนกัน putting ใช่ไหมคะแล้วก็หลายๆคำที่ครูยกตัวอย่างมาให้นะคะต่อไปคำที่มี2พยางค์นะคะนักเรียนซึ่งลงเสียงหนักก็คือ stress เสียงหนักที่พยางค์ท้ายแล้วก็พยางค์ท้ายมีสระตัวเดียวตัวสะกดตัวเดียวด้วยก็คงยังต้องเพิ่มตัวสะกดเบิ้ลไปอีก1ตัวก่อนที่เติม ing อย่างเช่นคำที่เราเรียนคุ้นเคยก็คือ begin ใช่ไหมคะก็เป็น beginning หรือ conquer ก็เป็น conquering คำแรกนะคะ referring เป็นต้นนะคะถ้าออกเสียงหนักที่พยางค์แรกไม่ต้องเพิ่มตัวสะกดนะคะอย่างเช่นคำว่า call ก็จะเป็น covering ก็ไม่ต้องเบิ้ลตัว r นะคะก็เติม ing ได้เลยหรือคำว่า edit ก็เหมือนกัน editing ต่อไปยกเว้นคำต่อไปนี้แม้ว่ามันจะออกเสียงหนักที่พยางค์แรกแต่มันก็ต้องเพิ่มตัวสะกดเข้าไปก็ดูนะคะอย่างเช่น worship worshipping เป็นต้นนะคะคำซึ่งพยางค์ท้ายลงท้ายด้วยตัว rมีสระตัวเดียวนักเรียนจะต้องเบิ้ลตัว L ไปอีก1ตัวแล้วค่อยเติม ing อย่างเช่นคำว่า travel ก็จะเป็น traveling เดินทางนะคะเป็นต้นแล้วคำที่ลงท้ายด้วยตัว e และตัว e ตัวนี้มันไม่ออกเสียงนักเรียนจะต้องตัดตัว e ทิ้งก่อนแล้วค่อยเติม ing อย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างคะคำว่าhope ตัด e ออกกับ hoping ใช่ไหมคะ take ก็เป็น take move ก็เป็น moving ใช่ไหมคะแล้วก็มีคำอื่นๆนะคะเนี่ยตัวอย่างหมดเลยนะคะที่ตัด e ทิ้งแล้วค่อยเติม ing นะคะต่อไปคำที่ลงท้ายด้วย ie
เป็นตัว IE ให้นักเรียนเปลี่ยน IE เป็น Y ก่อนนะคะแล้วค่อยเติม ING อย่างเช่นยกตัวอย่างคำว่าได้ก็เปลี่ยนได้เป็นต้นนะคะเรามาดูกันแล้วเราจะใช้ present continuous tense เมื่อไหร่ล่ะเราจะใช้เมื่อไหร่นะเทนนี้ก็คือ1เราจะใช้เมื่อการกระทำนั้นกำลังดำเนินอยู่จริงๆในขณะที่พูดประโยคนั้นอย่างเช่นเขาบอกว่า they are playing football now เห็นไหมคะพวกเขากำลังเล่นฟุตบอลตอนนี้เลยใช่ไหม father is sleeping เห็นไหมคะ I am studying englishอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่เลยก็คือกำลังกระทำอยู่ในขณะที่พูดประโยคนั้นนั่นเองนะคะ 2. เราจะใช้เมื่อการกระทำนั้นดำเนินอยู่ในระหว่างที่พูดแม้ขณะที่พูดจะไม่มีการกระทำนั้นจริงๆก็ตามแต่กำลังพูดอยู่ก็คือกำลังในระหว่างที่พูดก็คือยังใช้ได้นะคะอย่างเช่น I am playing football this term เขาบอกว่าเทอมนี้ผมเล่นฟุตบอลเนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้นะคะ3ต้องเป็นการกระทําที่อยู่ในอนาคตแต่ผู้พูดเชื่อเลยว่าจะต้องกระทําอย่างนั้นจริงๆจะกระทําอย่างนั้นจริงๆก็ใช้ได้อย่างเช่นดูประโยคแรก He is sailing tomorrow เขาจะออกเรือพรุ่งนี้ใช่ไหมคะแน่นอนเลยว่าพรุ่งนี้จะออกแน่นอนได้ไงคะวันนี้เราก็รู้พื้นฐานคร่าวๆก่อนเนาะในเรื่องของการใช้อะไรคะ present continuous tense เดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูจะเอาแบบฝึกหัดมาให้เรียนทดลองทำสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะทบทวนก่อนเปิดเรียนนะคะวันนี้ก็ขอบใจนักเรียนที่ตั้งใจฟังนะคะวันนี้ไม่มีแบบฝึกหัดนะคะเป้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ